ของดิฉันก็ยังคงอยู่ที่วัดค่ะข่าวที่วัดเยอะขึ้นทับมะเหรออ่าใช่ดีไหมครับดีสินะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่มีสติสัมปชัญญะนะครับมันขาดสติมันก็ต้องเข้าวัดฟังธรรมฟังประเทศนี่เขาเทศให้เสพกามแล้วก็ให้มุดน้ำให้ดำอยู่ในโอ่งไงพระมีแต่สอนพุทธศาสนาอันนี้สอนเพศศึกษาใช่ไปดูกันค่ะหลังจากมีข่าวดังได้สักพักแล้วก็ไปออกทีวีแล้วเผยแพร่เรื่องของการเสพกรรมคุณซึ่งใช่กิจของสงฆ์หรือไม่อย่างไรก็มีการไปสอบสวนกันทั้งตำรวจทั้งพระผู้ใหญ่เข้าไปณตอนนี้จับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะทางด้านสำนักงานแล้วก็สถานีตำรวจภูธรปรางกู่นะคะร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษเข้าไปนำตัวพระกรัญญาถาวรธรรมโมนะวันนี้เป็นอดีตพระไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดิมทีนั้นเป็นหัวหน้าสงฆ์เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญก็ขอให้ลาสิกขาค่ะแต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่หรอกก็นำเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็มีรถกู้ชีพไปด้วยเผื่อว่าจะมีกรณีดราม่าอะไรเกิดขึ้นก็เกิดจริงๆไปทีแรกน่ะลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้เข้าบอกว่ารังแกพระรังแกพระตำรวจจะทำอะไรก็เกรงใจพระเหลืองเลยบอกว่าอ่ะพระคุณเจ้าลาสิกขาซะเถอะเปลี่ยนชุดเลยเวลาทำอะไรจะได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องไปจับไปนั่นอะไรในผ้าเหลืองสุดท้ายสึกออกมานะคะลาสิกขาใส่ชุดขาวเอาผ้าขาวม้าคุมไหล่มาแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อยังดำรงตนในสมณเพศนั้นน่ะทำการสอนที่ผิดจากหลักพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปสอนถึงการเสพธรรมคุณว่ามีข้อดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีคู่ต้องเสพกรรมคุณท่านู้นท่านี้หรือถ้าไม่มีคู่ก็ต้องจัดงานสมโภชให้สนุกสนานมีดนตรีมีเครื่องเสียงทำให้วัดที่ควรจะสงบและกลายเป็นแหมมีที่แบบเฮฮาปาร์ตี้กันไปตลอดเวลาแต่คนที่ชอบที่เห็นด้วยก็มีลูกศิษย์ลูกหามามุดในโอ่งมาดำน้ำในตุ่มบอกว่านี่แหละคือการพ้นทุกข์ที่จะทำให้เห็นธรรมได้ง่ายและเร็วที่สุดเป็นเรื่องที่ล่ำลือกันมาสักพักจนไปออกรายการโทรทัศน์หลังจากนั้นมีการมาสอบสวนว่าใช่หรือเปล่านี่มันถูกหลักของสงฆ์ไหมใช่กิจของสงฆ์หรือไม่ที่ปฏิบัติแบบนี้มีพระผู้ใหญ่ได้ทำหนังสือเตือนแล้วนะว่าอย่าทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะจับศึกเดี๋ยวจะผิดกฎหมายด้วยก็ไม่เชื่อค่ะสุดท้ายอ้าวเป็นไปแล้วจับศึกไปแล้วนะคะลาสิกขาออกมาแล้วจะมีตำรวจเนี่ยมาสอบสวนต่อไปว่าผิดข้อหาอะไรอีกหรือเปล่าแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ตั้งแต่แรกหรือไม่ค่ะนะครับผ้าเหลืองก็ร้อนเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับเนี่ยคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม